วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยโฉมเจ้าของไดโนเสาร์คนใหม่หลังจากที่ Facebook วงวานิดอ้อมใหญ่รับซื้อของเก่าทุกประเภทประกาศขายไดโนเสาร์ทั้ง11ตัวในราคา5,500,000 บาทก่อนจะระบุว่ายินดีขายแบบแยกตัวพร้อมกันนี้ยังลงคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นทีเร็กซ์ที่สามารถส่ายหางขยับคอและแขนพร้อมส่งเสียงร้องได้ด้วยทำให้เวลาต่อมามีผู้แชร์ต่อและเข้ามาคอมเมนต์แสดงความสนใจจำนวนมากต่อมา Facebook ดังกล่าวที่ออกมาประกาศขายไดโนเสาร์ทั้ง11ตัวได้ประกาศปิดการขายเนื่องจากทุกตัวมีผู้สนใจซื้อทั้งหมดแล้วล่าสุดใน Facebook ตันภาสกรณทีเจ้าของเครื่องดื่มชื่อดังได้มีการอัปเดตว่าอาสารับเลี้ยงหาบ้านใหม่ให้น้อง2ตัววัยกำลังน่ารักอยู่ที่สวนอาสมศรีราชาปลายปีมีโอกาสไปเยี่ยมน้องได้นะครับบ้านไร่ดินแดงซอย4ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ